สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าผมก็เดินทางจากถนนเยาวราชนะจนมาสุดสายเลยนะครับด้านซ้ายก็เป็นถนนจากเพชรนะครับด้านขวาก็เป็นถนนมหาชัยก็มาตัดนะครับตรงนี้เรียกว่าแยกเมก้าหรือว่าแยกบุรพาก็มี FC ท่านหนึ่งมาถามนะครับว่าพี่ตรงไปมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเลยนะครับว่าตรงไปผมจะวิ่งไปไหนบ้างก็วิ่งเข้ามาในซอยพีระพงศ์นะครับตรงนี้เป็นซอยพีระพงศ์นะครับอันนี้ผมวิ่งตรงมาเลยนะจากสุดถนนเยาวราชนะครับก็มาเจอกับดีโอนะครับห้างดีโอสยามอยู่ด้านหน้าผมก็เลี้ยวซ้ายวิ่งไปทางถนนบุรพานะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนพหลรัฐก็เลี้ยวเข้าถนนตรีเพชรนะครับด้านขวามือของผมก็เป็นโรงเรียนพ่อช่างนะครับที่มีธงชาตินะเลยมาหน่อยนะครับขวามือจากโรงเรียนพ่อช่างก็เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบคลิปนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่แยกเมก้านะครับหรือว่าแยกบุรพานะเดี๋ยวจะผ่านนะครับพ่อช่างแล้วก็ปากคลองตลาดแล้วก็จะไปเข้าถนนสนามชัยนะครับแล้วก็ไปถนนบ้านหม้อแล้วก็ไปต่อที่ถนนเจริญกรุงนะครับยาวไปจนสุดแถวหัวลำโพงด้านขวาขึ้นสะพานพุทธนะครับผมก็แวะด้านซ้ายถ้าซ้ายสุดนี่ก็ไปสะพานพระปกเกล้านะครับก็มาลอดใต้สะพานพุทธซ้ายมือเนี่ยรถสาย8เขาจอดอยู่นะอันนี้ก็เป็นสุดสายของเขานะครับสาย8เราวิ่งไปนู่นเลยนะวิ่งไปทางไหนนะไปทางบางกะปิอะไรพวกเนี้ยครับก็เลี้ยวโค้งมารอใต้สะพานพุทธมาก็มาจอดแวบหนึ่งมองดูมีเงาะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นทุเรียนมองดูทุเรียนนิดหน่อยแล้วก็ขี่รถต่อไปตรงนี้เป็นถนนจักรเพชรนะครับตลาดตรงนี้ก็คือปากคลองตลาดก็จะมีดอกไม้ขายส่งนะครับมากมายมหาศาลเลยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะดูเงียบๆเงาๆหน่อยนะเมื่อก่อนนี่เรียกว่ารถติดมากๆเลยครับตรงนี้มีทั้งหมด4ช่องจราจรนะไปที่ทางเดียวนะครับแต่ว่า2ข้างเนี่ยเป็นที่จอดรถด้านซ้ายสุดเนี่ยเรียกว่าจอดถาวรเลยมาหน่อยก็รับๆส่งๆนะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็มีแท็กซี่มาจอดเยอะเลยรับส่งพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มาซื้อดอกไม้ก็แวะดูหน่อยนึงแล้วก็โฉบออกตรงนี้นะครับมาซื้อดอกไม้ราคาถูกๆนะซื้อจำนวนมากๆเนี่ยก็มาตรงนี้ปากคลองตลาดนะครับเป็นแหล่งจำหน่ายดอกไม้เรียกว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ด้านซ้ายก็มีท่าเรือนะครับเดินไปตามซอยนะมีท่าเรือยอดพิมานนะครับท่าเรือปากคลองตลาดท่าเรืออัสดางยังไงเพื่อนๆตามผมมานะผมก็ไปเรื่อยๆนะครับขี่รถดูนะครับบรรยากาศแถวเกาะรัตนโกสินทร์กันตรงนี้ก็เป็นสำนักงานตำรวจนครบาลพระราชวังนะครับสวยเลยนะทำแบบสวยคลาสสิกตรงนี้เป็นถนนสนามชัยนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นมิวเซียมสยามแล้วก็มี MRT สนามชัยด้านขวาก็เป็นโรงเรียนวราบพิตรขี่มาเรื่อยๆนะครับจริงๆว่าจะไปข้างหน้านะไปวนวัดพระแก้วซะหน่อยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มากั้นๆไว้นะนะครับสงสัยจะมีม็อบหรือเปล่าน่าจะมีการชุมนุมอะไรนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวขวาก่อนตอนนี้เข้าถนนพระพิพิธนะครับด้านซ้ายก็ไปไม่ได้นะครับตรงไปก่อนนะตรงไปแยกบ้านหม้อตรงนี้ก็เป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบ้านหม้อเนี่ยใหญ่มากๆเลยมีทุกอย่างเลยนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัว IC หายากๆนะตัวต้านทานอะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือของอุปกรณ์ของช่างเนี่ยช่างซ่อมต่างๆเนี่ยนะครับพวกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เครื่องมือช่างที่ราคาถูกแล้วก็ไม่แพงนะครับผมผ่านแยกบ้านหม้อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านหม้อช่วงนี้ก็อาจจะดูเงียบๆนะครับจริงๆโอ้โหคนเดินเยอะเลยนะคนเดินไปมาตลอดนะครับช่วงนี้บรรยากาศทุกที่นะครับเงียบหมดตรงนี้ก็เป็นซอยทิพวารีผมก็เข้าไปหน่อยนะครับรถยนต์ไม่สะดวกนะรถยนต์มาได้นะครับแต่ไม่สะดวกเวลาเข้ามาก็ลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะสอดส่องให้ดูสักหน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณซอยทิพวารีนะครับผู้ที่ไปบ้านหม้อเนี่ยก็มักจะมาเดินแถวๆนี้แหละครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟไฟกระพริบไฟอะไรต่างๆนะเครื่องไฟฟ้านะครับมีหลายร้านนะร้านใหญ่ๆก็มีนะครับร้านอมรก็อยู่ในนี้นะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพอรถเข้ามาก็ไปกันไม่ได้นะครับผมขับผิดช่องทางอะนะเลี้ยวกลับนะครับเลี้ยวกลับเมื่อสักครู่นี้อาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ารถเขาบังกันไปบังกันมาตอนนี้ก็มาก็เป็นเวลาเย็นๆหน่อยนะครับมีหลายร้านเริ่มเก็บแล้วตอนนี้ประมาณ4 โมงเขาเริ่มเก็บแล้วครับ4 โมงกว่านะตอนถ้าขายดีๆนะครับไปถึง6 โมงตอนนี้ประมาณ4 โมงกว่าก็พ่อค้าแม่ค้าก็เก็บร้านแล้วปกติเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยเสียงสนั่นเลยนะครับเสียงเครื่องเสียงเนี่ยเปิดกันโอ้โหแข่งกันตอนบูมๆสมัยซีดีนะขายซีดีนะครับแผ่นผีซีดีก็ปี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้เนี่ยเสียงสนั่นหวั่นไหวทั้งเครื่องเสียงทั้งเครื่องVCD แผ่น VCD กองเต็มไปหมดฮะตรงนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับในซอยทิพวารีนะครับบ้านหม้อเข
ข้ามาสักหน่อยนึงครับก็เลี้ยวออกเข้ามาสู่ถนนบ้านหม้อนะครับเดินหน้าต่อตรงนี้ก็เป็นแยกสี่กั๊กพญาสีนะครับตรงหน้าไปเลยนะถ้าเกิดจะไปก็เป็นถนนเฟื่องนครนะครับตรงนี้ผมก็เคยมาทำคลิปแล้วนะข้างหน้าที่มาตัดก็คือถนนเจริญกรุงนะครับเจริญกรุงแล้วก็เป็นถนนคู่ขนานกับเยาวราชเหมือนกันเดี๋ยวผมวนนะครับวนขวาเข้าถนนเจริญกรุงเดี๋ยวตอนนี้จะใช้ถนนเจริญกรุงยาวไปเลยนะครับครับตรงนี้เป็นแยกเฉลิมกรุงนะก็มีถนนตรีเพชรมาตัดนะครับก็มองเห็นนะศาลาเฉลิมกรุงนะครับเมื่อก่อนก็เป็นโรงหนังนะโรงหนังเฉลิมกรุงนะครับเส้นทางที่หลายท่านก็นะครับอาจจะเป็นอดีตนะสำหรับท่านที่มีอายุสักหน่อยนะผมก็มีบางเรื่องที่จดจำอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับสมัยเด็กๆผมชอบมากับคุณพ่อตรงนี้เป็นจุดตัดถนนบุรพาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นถนนอุณากันนะครับซ้ายมือที่เห็นเก๋ๆนี่ก็เป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจาก MRT 3 ยอดด้านหน้าก็เป็นแยก3ยอดนะครับซ้ายมือก็ไปนู่นนะไปถนนลาดดำเนินผ่านฟ้าขวามือรถก็มาจากที่เดิมที่ผมมาตอนแรกนะครับแถวแยกเมก้านะตรงนี้เป็นคู่ขนานกับถนนเยาวราชด้านขวาก็เป็นเยาวราชนะครับก็ข้ามสะพานดำรงสถิตตรงนี้ก็เป็นย่านคลององอ่างแถวนี้นะครับก็จะเป็นสมัยก่อนก็โด่งดังในเรื่องแผ่นเสียงนะครับตรงนี้เป็นย่านร้านแผ่นเสียงนะก็มีย่านแผ่นเสียงคาเท่นะครับผมก็เคยมาซื้อแผ่นเสียงตอนเด็กๆนะครับพ่อซื้อให้เป็นแผ่นเสียงของวงชาตรีนะตอนนั้นก็เป็นแผ่นใหญ่นะครับแผ่นลองเพลงเลยมีทั้งหมด10ประเพลงนะครับก็มันจะเป็นเรื่องระบบอนาล็อกนะครับเวลาเราเอาเข็มไปวางผมชอบเอาหูไปฟังเพราะมันจะมีเสียงเบาๆอยู่ที่เข็มนะครับเป็นเสียงเพลงนะเสียงเบาๆก็เป็นต้นกำเนิดก็มีเสียงออกมาเลยนะครับแล้วก็มาขยายเรียกระบบอนาล็อกนี่ก็ผ่านแยก SAB นะครับอันนี้ก็ด้านซ้ายก็เป็นคลองถมผ่านแคปิตอลพลาซ่านะครับเมื่อก่อนก็เป็นโรงหนังนะซ้ายเนี่ยเป็นตึกเสือป่านะครับที่เขามาซ่อมมาซื้ออะไรอุปกรณ์มือถือนี่แหละครับตรงนี้ที่เรียกว่าแยกเสือป่าด้านซ้ายเป็นวัดมังกรกมลวาสนะครับตอนนี้ปิดอยู่นะฝั่งตรงนี้นะครับเป็น MRT วัดมังกรแล้วก็ด้านขวานะครับก็ไปทะลุได้นะไปทะลุเยาวราชนะครับ
ไปแถวตลาดเก่าเยาวราชก็เป็นเส้นทางเชื่อมกันผมเดินทางไปทางแถวหัวลำโพงอีกฝั่งหนึ่งของเยาวราชเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปทางวังบุรพาด้านซ้ายมีรถเงาะมังคุดขายถูกเลยนะนะครับผมก็มองเล็งๆอยู่คือเขาขาย5กิโล100บาทนะแล้วก็มังคุดด้วย5กิโล100ตรงนี้เป็นแยกหมอมีผมเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วก็ผมก็จะมาเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าซอยพันจิตคลิปนี้ไม่ได้ทำเป็นแผนที่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะวิ่งไม่ได้ตัดออกเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็วนๆอยู่เนี่ยแหละครับกลับมาที่เดิมเดี๋ยวก็กลับไปที่ถนนเยาวราชได้นะครับตรงเนี้ยถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปเจอกับถนนประดุงกรุงเกษมเป็นถนนเรียบคลองประดุงอันนี้ผมก็มาเลี้ยวเข้าถนนไมตรีจิตด้านหน้าก็เป็นทางแยกแล้วนะครับเป็นถนนพระราม4นะครับถนนพระราม4ไปซ้ายก็ผ่านหัวลำโพงไปสามย่านนะครับซ้ายมือส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็สามารถจะเลี้ยวไปเข้าถนนลำพูนชัยนะครับไปต่อถนนเยาวราชได้ก็นำมาฝากกันนะครับว่าเพื่อนๆจะไปฝั่งไหนนะขวาเข้าถนนลำพูนชัยนะครับไปถนนเยาวราชหรือซ้ายไปสามย่านสีลมก็เลือกเอาขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ